ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะในช่วงนี้เราจะมากันที่คุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแนวทางตรากฎหมายนิรโทษกรรมค่ะท่านก็ได้มีการแถลงผลการประชุมกรรมการนัดแรกนะคะว่าเป็นการเลือกตำแหน่งประธานแล้วก็ตำแหน่งต่างๆค่ะรวมถึงมีการวางกรอบทำงานยังไม่ได้พูดคุยไปถึงขั้นของการออกร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะแต่จะพิจารณารายงานการศึกษาที่เกี่ยวกับนิรโทษกรรมค่ะพร้อมกับมีการกล่าวขอบคุณทุกพรรคการเมืองที่เข้าร่วมค่ะซึ่งมองว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะที่จะได้ทำงานร่วมกันและก็จะมีการเดินหน้าไปด้วยดีค่ะในการพิจารณาขณะนี้ยังไม่ได้พูดถึงในรายละเอียดของร่างกฎหมายจำนวน3ฉบับที่มีการเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะซึ่งถือเป็นกระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรที่จะดำเนินการโดยกรรมาธิการก็จะให้ข้อมูลว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้นะคะซึ่งบทบาทของกรรมาธิการชุดนี้ไม่ได้มีการร่างกฎหมายค่ะซึ่งกรอบการพิจารณาจากการพูดคุยทั้งหมดรวมถึงเกี่ยวกับการรับโทษมาตรา112นอกจากนี้นะคะก็จะมีการนำร่างพรบกฎหมายที่พรรคเพื่อไทยเคยเสนอไว้มาพิจารณาด้วยค่ะรวมถึงร่างของภาคประชาชนและของพรรคการเมืองต่างๆค่ะส่วนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็มีการเชิญกระทรวงต่างประเทศเข้ามาให้ข้อมูลนะคะโดยเราจะทำให้ครบถ้วนมากที่สุดเพื่อลดความขัดแย้งของสังคมค่ะท่านได้มีการเปิดเผยผลการประชุมในนัดแรกนะคะว่าตอนนี้ก็มีการเลือกตำแหน่งต่างๆค่ะในกรรมาธิการนิรโทษกรรมซึ่งก็ได้พูดคุยถึงกรอบการทำงานกว้างๆยังไม่ได้พิจารณาตัวร่างกฎหมายนะคะแล้วก็ข้อมูลนิรโทษกรรมในอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านการคัดกรองมาแล้วโดยกรรมาธิการนิรโทษกรรมก็จะประชุมกันทุกวันพฤหัสบดีในเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะซึ่งที่ประชุมสภาก็กำหนดระยะเวลาให้มีการศึกษาเรื่องนี้60วันหากเสร็จไม่ทันก็จะขอขยายเวลาค่ะทางนี้ก็ได้รับนะคะได้รับการความร่วมมือแล้วก็อยากจะขอบคุณพรรคการเมืองแล้วก็นักวิชาการทุกคนที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะโดยคุณสมคิดท่านยืนยันนะคะว่าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับมาพูดคุยแล้วก็นำมาสรุปทั้งหมดรวมถึงร่างของประชาชนที่เสนอมาด้วยเพราะว่าแต่ละฉบับก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียหากมีประเด็นที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็จะเชิญตัวแทนจากกระทรวงต่างประเทศมาให้ความเห็นด้วยค่ะเราไปฟังการแถลงต่อสื่อมวลชนโดยคุณสมคิดเชื้อคงพร้อมกันค่ะก็มีทีมที่ปรึกษาซึ่งหลายท่านในการกรอบประชุมวันนี้ก็เป็นแนวทางการศึกษาก่อนว่าเราจะทำอย่างไรแล้วก็มีเรื่องเก่าๆซึ่งผ่านการคัดกรองมาแล้วทางที่ประชุมโดยประธานและคณะก็ได้อาทิตย์หน้าจะเรียนเชิญท่านอาจารย์คณิตนครอาจารย์โคธมอาริยาซึ่งท่านทำเรื่องนี้อยู่เข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็เข้ามาแนะแนวทางของคณะกรรมการกรอบการประชุมนะครับกรรมการจะประชุมทุกวันพฤหัสเวลา 13.00 นเป็นต้นไปส่วนกรอบเวลานั้นในสภาที่ให้มารู้สึกจะ60วันส่วนจะเสร็จไม่เสร็จก็ค่อยว่าค่อยต่อขยายอีกทีนึงเพราะนั้นวันนี้ก็ทีมโฆษกท่านส.ส.เดียท่านแจมแล้วก็คุณพงพลยอดเมืองเจริญขาดอีกท่านหนึ่งมีอยู่5ท่านเป็นทีมโฆษกเพราะฉะนั้นข่าวสารต่างๆเดี๋ยวทางกรรมาธิการก็จะส่งให้หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแต่วันนี้เป็นกรอบกว้างๆยังไม่ได้คิดอะไรแต่ยังไม่ถึงคิดขนาดว่าร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นการศึกษาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนิรโทษกรรมมาทั้งหมดว่าบวกลบดีงามอย่างไรคณะนี้จะทำให้และยืนยันนะครับว่าต้องขอบพระคุณทุกพรรคการเมืองที่เข้าร่วมแล้วก็นักวิชาการทุกคนเนี่ยวันนี้เป็นนิรโทษกรรมที่ดีจริงๆเข้ามาก็ไม่ได้มีพูดคุยใครตำแหน่งไหนอะไรตำแหน่งไหนไม่แทบไม่สนใจกันเลยเอาแค่ว่างานในหน้าที่ให้มันดีแล้วก็กลมเกลียวกันด้วยดีผมก็เชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้จะเดินหน้าไปด้วยดีนะครับยังไม่ได้พูดถึงกันในร่างตรงนี้ถ้ามันเข้ามาอย่างไรก็เป็นหน้าที่สภาที่จะดำเนินการเราเพียงแต่จะให้ข้อมูลว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้เช่นว่าเราจะบอกว่าเราจะทําอะไรบ้างเราจะทําเรื่องนิรโทษเนี่ยถ้าจะทําตั้งแต่เมื่อใดบุคคลใดซึ่งเหล่านี้จะเป็นหลักเป็นกรอบการศึกษาคําด้วยการชุดนี้ไม่ได้ร่างแล้วไม่ได้ร่างกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่าในสภาเนี่ยก็เป็นเรื่องของสภาจะเข้ามาก็สภาก็ว่าไปนะครับคิดว่ากรอบคงคุยทั้งหมดกรอบการศึกษาคุยทั้งหมดผมยังจําได้ว่าพรรคเพื่อไทยเคยนี่พูดในนามนิดหน่อย
พรรคเพื่อไทยเคยเสนอพรบ.เกี่ยวกับการใช้กฎหมายล้นเกินก็จะพยายามเอาเข้ามาคุยด้วยว่าตรงไหนมันล้นเกินไปตรงไหนมันดีเกินไปเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าผมว่าทุกกรอบเข้ามาคุยกันในนี้แหละเพื่อให้มันทุกอย่างไปด้วยกันด้วยดีเอามาดูหมดครับเอามาดูหมดเรามาศึกษาหมดตอนนี้มีร่างประชาชนผมก็เห็นแล้วร่างของพรรคก้าวไกลก็เห็นแล้วพรรคอื่นยังไม่เห็นนะครับพรรคประชาชนผมก็ไปประชุมกับเขามาก็เห็นมันก็มีส่วนดีส่วนเสียอยู่ในตัวเพราะนั้นนี่แหละต้องมาคุยกันในคณะกรรมการชุดนี้จะเชิญกระทรวงการเห็นท่านประธานบอกถ้าอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับต่างประเทศจะเชิญกระทรวงการต่างประเทศมาให้ข้อมูลครับเราจะทำพยายามทำครบทุกและนั่นก็คือการแถลงกับสื่อมวลชนหลังการประชุมกรรมาธิการโดยคุณสมคิดเชื้อคงนะคะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะเรามาดูทางด้านของคุณชูศักดิ์ศิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะท่านก็เป็นประธานประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการทำตราพรบ.นิรโทษกรรมนะคะนัดแรกนี้ก็ใช้เวลาหารือไป2ชั่วโมงค่ะโดยที่ประชุมมีมติเลือกคุณชูศักดิ์เป็นประธานแล้วก็จะประชุมกันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:00 น.เป็นต้นไปหรือว่าบ่ายโมงนะคะก็จะกำหนดระยะเวลาศึกษาไว้ที่60วันค่ะคุณชูศักดิ์ก็ได้มีการกล่าวหลังการประชุมวันนี้นะคะว่าการประชุมครั้งแรกเป็นเพื่อเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆตนจึงเสนอว่าเราควรมีกรอบการทำงานค่ะว่าจะมุ่งหวังให้ไปถึงจุดไหนมีวิธีการทำอย่างไรซึ่งการประชุมครั้งหน้าจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยมีประสบการณ์การทำนิรโทษกรรมแล้วก็ความปองดองมาให้ความคิดเห็นก่อนค่ะว่าควรจะทำอย่างไรนะคะอาทิเช่นคุณคณิตณนครนะคะมีคุณโคธมอาริยาก็มาให้ความรู้จากประสบการณ์และบุคคลเหล่านี้ก็ศึกษาเรื่องนิรโทษกรรมมาพอสมควรแล้วค่ะส่วนกรอบการทำงานของคณะกรรมการจะไปถึงจุดไหนนั้นจะคุยกันในรายละเอียดกันครั้งหน้านะคะเมื่อฟังการอภิปรายในการประชุมสภาดูเหมือนพรรคการเมืองทั้งหลายก็อยากให้มีการนิรโทษกรรมค่ะเพื่อให้นำไปสู่ความปรองดองของคนในชาติบางพรรคก็มีการเสนอเป็นกฎหมายมาแล้วด้วยซ้ำคุณชูศักดิ์ได้กล่าวนะคะว่าปัญหาใหญ่ของกรรมาธิการที่จะต้องถกคิดกันเลยก็คือเรื่องของว่าจะนิรโทษกรรมอย่างไรให้ครอบคลุมหรือว่าครอบคลุมเพียงใดนะคะเป็นสิ่งที่สังคมแล้วก็พรรคการเมืองตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการโต้เถียงกันอยู่ค่ะขณะนี้ก็จะต้องไปศึกษานะคะว่าจะครอบคลุมการกระทำอะไรเวลาใดบุคคลใดนะคะซึ่งจะหารือกันว่าหากสุดท้ายแล้วเห็นว่าควรที่จะนิรโทษกรรมเราจะไปถึงขั้นยกร่างหรือไม่เพราะว่าในหน้าที่นะคะของกรรมาธิการชุดนี้คือการศึกษาตรากฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อเป็นประเด็นนะคะที่จะเป็นหัวใจให้มีการถามให้รอบคอบจะได้ร่วมใจการทำงานนี้ให้เสร็จสิ้นค่ะโดยเราไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์โดยคุณชูศักดิ์ศิรินินท์พร้อมกันค่ะวันนี้เนี่ยก็ประชุมกันครั้งแรกก็เลือกตั้งตำแหน่งต่างๆก็มันเป็นที่ทราบไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็แต่วันนี้เสนอว่าเราควรจะต้องมีกรอบการทำงานว่าเราจะมุ่งหวังเป็นการศึกษาสามารถที่จะอะไรศึกษาจากนั่นนะคะก็คือส่วนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์โดยคุณชูศักดิ์ศิรินินท์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรรมาธิการการทำเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมค่ะหลังจากนี้ต้องติดตามกันต่อในเรื่องนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะเรามาดูทางด้านของรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยค่ะท่านเป็นอดีตรองอธิบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในฐานะที่เป็นกรรมการแล้วก็ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามตินะคะแล้วก็ขออภัยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของตาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรค่ะท่านก็ได้มีการกล่าวภายหลังการประชุมกรรมาธิการนะคะว่ากฎหมายนิรโทษกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมค่ะอย่างไรก็ดีนะคะกฎหมายคือเรื่องของปลายทางค่ะแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของกระบวนการที่จะต้องสร้างความไว้ใจให้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของการสร้างความปรองดองแล้วก็ความส
มานฉันท์กันมามากมายนะคะแต่ปรากฏว่ายังไม่เคยเห็นอะไรที่เป็นภาพผลชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยหลักประชาธิปไตยนะคะหรือว่าอธิปไตยแบบปรึกษาหารือที่เรามีคำตอบล่วงหน้าแล้วจะแก้หรือไม่แก้เรื่องใดอยากให้มีหน้าตาของกฎหมายเป็นแบบไหนตรงนี้ไม่ใช่ปัจจัยแห่งความสำเร็จแน่นอนค่ะโดยรองศาสตราจารย์ยุทธพรนะคะท่านได้กล่าวว่าแต่เหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นคือกระบวนการการพูดคุยหารือร่วมกันค่ะโดยหลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเปิดพื้นที่ให้คนทุกกลุ่มในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงที่มีความขัดแย้งร่วมสมัยในประเทศไทยที่ผ่านมานะคะทั้งนี้เมื่อมีการพูดคุยกันถึงกฎหมายนิรโทษกรรมในอดีตเนี่ยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นเครื่องมือของคณะรัฐประหารค่ะทุกยุคทุกสมัยก็เอามาใช้การนิรโทษกรรมตัวเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราต้องมองกฎหมายนิรโทษกรรมในลักษณะที่เป็นเครื่องมือร่วมกันของคนในสังคมเพื่อหาทางออกร่วมกันตนคิดว่านี่จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของร่างกฎหมายนิรโทษกรรมในครั้งนี้ได้ค่ะส่วนจะรวมการนิรโทษกรรมคดีความผิดนะคะตามกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยหรือไม่นั้นสอดทรัสรองศาสตราจารย์ยุทธพรนะคะท่านได้กล่าวว่าประเด็นเรื่องของม.112เป็นประเด็นที่มีความสำคัญประการหนึ่งค่ะเพราะว่าระยะเวลาที่ผ่านมานะคะมีบุคคลที่ต้องคดีเหล่านี้เป็นจำนวนมากมีกระบวนการในการใช้กฎหมายให้กลายเป็นกลางเมืองค่ะจึงจะต้องพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะแล้วก็จะมีการเปิดพื้นที่ในการรับฟังทุกฝ่ายค่ะทั้งประชาชนแล้วก็ฝ่ายการเมืองด้วยหรือแม้กระทั่งจะมีการหยิบยกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะมาประกอบในการพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นการพูดและการมองให้รอบด้านในประเด็นนี้จะต้องหาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันเพื่อให้สามารถคลี่คลายปมแห่งความขัดแย้งสำคัญตรงนี้ได้พอสมควรเลยค่ะเราไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์โดยรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยพร้อมกันค่ะคือผมคิดว่าเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับในการที่เราจะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับแต่อย่างไรก็ดีต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันคือเรื่องปลายทางนะเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือกระบวนการในการที่จะต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นนะครับตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของการสร้างความปรองดองพูดกันถึงเรื่องของการสร้างความสมานฉันท์ต่างๆกันมากมายนะแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่เคยเห็นอะไรที่เป็นภาพเป็นผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการในการที่จะสร้างความปรองดองหรือสร้างความสมานฉันท์เนี่ยผมว่ามันคงจะต้องเริ่มต้นนะครับที่หลักที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือนะเพราะว่าถ้าเรามีธงคำตอบกันมาล่วงหน้าแล้วนะครับจะแก้เรื่องไหนจะเอาเรื่องไหนไม่เอาเรื่องไหนนะหรือว่าอยากจะให้มีหน้าตาของกฎหมายแบบไหนเนี่ยตรงนี้ผมว่าไม่ใช่ปัจจัยความสำเร็จแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยปัจจัยของความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นก็คือกระบวนการในการที่จะมาพูดคุยหารือร่วมกันนะครับด้วยหลักของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับคนทุกกลุ่มในสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับในช่วงความขัดแย้งร่วมสมัยในประเทศไทยที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งเราพูดถึงเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องมือของการรัฐประหารนะแล้วก็เป็นเครื่องมือของคณะรัฐประหารในทุกๆสมัยครับที่จะใช้เพื่อนิรโทษกรรมตัวเองนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามองกฎหมายนิรโทษกรรมในลักษณะที่ว่าเป็นเครื่องมือร่วมกันของคนในสังคมนะครับเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการร่างกฎหมายนิรโทษกรรมในครั้งนี้ได้ครับผมคิดว่าประเด็นเรื่อง112นั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่มีความสำคัญประการหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงระยะเวลาโดยเฉพาะ10ปีที่ผ่านมาก็มีบุคคลซึ่งต้องคดีเหล่านี้เนี่ยจำนวนมากมายแล้วก็มีกระบวนการในการใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่จะต้องพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะการเปิดพื้นที่ในการรับฟังทุกๆฝ่ายนะทั้งในแง่ของผู้ได้รับผลกระทบด้วยทั้งในแง่ของบุคคลทั่วไปทั้งในแง่ประชาชนในแง่ของมุมจากฝ่ายการเมืองนะครับหรือแม้ทั้งการที่ต้องหยิบยกเอาคำนิฉัยศาลรัฐธรรมนูญมาประกอบในการพิจารณาด้วยก็เป็นสิ่งที่ต้องมองอย่างรอบด้านนะเพราะนั้นเนี่ยการพูดในประเด็นนี้แล้วก็มองอย่างรอบด้านแล้วก็หาข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันนะครับผมคิดว่าก็จะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดการคลี่คลายปมแห่งความขัดแย้งสำคัญตรงนี้ได้พอสมควรเลยครับ
ครับผมยังเชื่อมั่นนะครับว่าการเปิดพื้นที่ทางการเมืองในครั้งนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงกฎหมายนิรโทษกรรมในสมัยและในบรรยากาศที่มีความเป็นประชาธิปไตยนะเพราะว่าในอดีตพอเราพูดถึงการนิรโทษกรรมก็ดีการปรองดองก็ดีถ้าไม่เป็นเครื่องมือของการรัฐประหารก็เกิดขึ้นในยุคสมัยของการรัฐประหารซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยมีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะตรงนี้เป็นส่วนสำคัญครับที่จะทำให้เกิดการเปิดพื้นที่ให้กับคนทุกมุมทุกกลุ่มทุกฝ่ายในการที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้และนั่นคือการให้สัมภาษณ์โดยรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอดีตรองอธิบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเรามาดูทางด้านของจากเหตุการณ์ที่มีเยาวชนนะคะที่เป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112แต่ว่ายังขับรถนะคะไปป่วนขบวนเสด็จมีการบีบแต่แล้วก็มีการมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามากั้นนะคะโดยการเสด็จนี้ใช้ระยะเวลาสั้นเพียงไม่กี่วินาทีแล้วก็ไม่ได้มีเป็นการปิดถนนการจราจรทั้งเส้นแต่อย่างใดนะคะด้านของคุณพงพันธ์นะคะขออภัยค่ะคุณพงพลนะคะยอดเมืองเจริญหรือว่าคุณรอลี่ค่ะท่านเป็นรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่ระรานคนอื่นนะคะแต่เปรียบตัวเองเป็นฮีโร่สร้างบรรทัดฐานสังคมผิดๆมีการยัดเยียดความรุนแรงในสังคมนะคะโดยใช้คำว่าเสรีภาพเป็นคำกล่าวอ้างเป็นใบผ่านทางค่ะท่านกล่าวนะคะว่าเยาวชนท่านนี้ควรเอาเวลาไปเรียนให้จบค่ะจะได้ตาสว่างอย่าเป็นเบี้ยของใครง่ายโดยเฉพาะเครือข่ายต่างๆกลุ่มกลางเมืองที่จ้องจะดิสเครดิตสถาบันเพราะว่าน้องทำวันนี้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มหรือว่าอาจจะด้วยค่าขนมแต่โทษอาญาจะติดอยู่กับเราไปตลอดชีวิตหมดอนาคตกว่าจะรู้ตัวก็สายค่ะบ้านเมืองเราที่น้องๆโดนกล่อมอยู่ตลอดว่าไร้สิทธิเสรีภาพไม่ทราบว่าเคยรู้หรือไม่ว่ากฎหมายบ้านเราเปิดพื้นที่ให้แสดงออกมากกว่าโทษต่อประมุขของรัฐยังเบากว่าประเทศเสรีอย่างฝรั่งเศสหรือสหรัฐอเมริกาถ้าน้องทำรูปแบบเดียวกันคือการขับรถโฉบซิ่งไปป่วนขบวนเสด็จประธานาธิบดีสหรัฐสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อยากจะนึกค่ะอาจจะไม่ได้อยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสามารถที่จะลงมือรุนแรงเพื่อป้องกันความปลอดภัยได้นะคะนั่นคือสิ่งที่คุณพงพลกล่าวค่ะพร้อมกับระบุว่าโดยข้อหาที่เกิดขึ้นของไทยนะคะอาจเข้าข่ายเดียวเลยคือการก่อความไม่สงบกฎหมายอาญามาตรา110นะคะกระทำประทุษร้ายต่อกษัตริย์วงศาคณาญาติมีโทษจำคุกตั้งแต่16ถึง20ปีส่วนถ้าน้องไปก่อเรื่องนี้ในสหรัฐอเมริกาน้องจะเสี่ยงโดนจำคุกตลอดชีวิตจาก4ข้อหานี้รวมกันก็คือ1ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐผิดกฎหมายระหว่างรัฐจำคุกถึง5ปีค่ะ2คือเรื่องของมีการคุกคามแล้วก็ประทุษร้ายจำคุก2ปีค่ะ3คือการจราจลและก่อความไม่สงบจำคุก6เดือนค่ะ4คือการเข้าข่ายการก่อการร้ายหากเป็นการกระทำที่มีแรงจูงใจทางการเมืองหรือว่าจะสร้างภัยต่อความมั่นคงของชาติจะมีโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะท่านกล่าวนะคะว่าอยากเตือนสติน้องๆการเรียกร้องและการแสดงสิทธิเสรีภาพต้องตั้งอยู่บนกรอบการเรียกร้องความสนใจจนเกินเลยขอบเขตของกฎหมายเช่นนี้จะสร้างความเกลียดชังและเกิดการเรียนแบบพฤติกรรมที่รุนแรงอย่างที่เห็นคดีเด็กและก็เยาวชนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธจนถึงแก่ความตายขณะที่สื่อมวลชนทั้งหลายก็ควรจะนำเสนอข้อมูลด้วยจรรยาบรรณสากลค่ะว่าด้วยเรื่องนะคะที่ไม่สร้างตัวตนฮีโร่ให้กับผู้ก่อเหตุและขอให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เข้ากำกับดูแลความเรียบร้อยด้วยความใจเย็นทุกคนนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณพงพลยอดเมืองเจริญรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติได้กล่าวค่ะเรามาดูทางด้านของคุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะท่านกล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มบุคคลไปขัดขวางขบวนเสด็จค่ะว่ากรณีที่เกิดขึ้นถือเป็นความอ่อนไหวแล้วก็ไม่มีความเหมาะสมทั้งกาลเทศะและยังเป็นการละเมิดแล้วก็ย่ำยีจิตใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะทั้งนี้กลุ่มที่เคลื่อนไหวอ้างหลักการประชาธิปไตยมาเป็นเหตุอันชอบธรรมในการดำเนินการต่างๆแต่ประชาชนทั่วไปทราบว่ามีกลุ่มการเมืองอยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็คอยให้ท้ายจนทำให้ผู้เคลื่อนไหวเหิมเกริมค่ะเพราะคิดว่าทำอะไรแล้วก็จะมีคนมาช่วยเหลือค่ะคุณชัยชนะกล่าวว่าที่ผ่านมานะคะการเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าวมักจะสร้างความไม่สบายใจให้กับสังคมไทยโดยรวมค่ะยิ่งไปทำต่อบุคคลที่เป็นที่เคารพสักการะของคนไทยแล้วตนเองก็ยอมไม่ได้ค่ะดังนั้นจึงขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายและขอให้ขยายผลถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนให้กลุ่มคนเหล่านี้เคลื่อนไหวซึ่งถือเป็น
การกระทบจิตใจและก็ความรู้สึกของประชาชนทั้งประเทศด้วยค่ะกรณีขัดขวางขบวนเสด็จนะคะทั้งที่ไม่มีที่ปิดกั้นขบวนเพื่อให้รถปกติสัญจรไปมาได้ถือเป็นการกระทําที่ขัดกับหลักความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนและก็หลักการประชาธิปไตยอันเป็นสิ่งที่กลุ่มคนเหล่านี้ยึดถือเคลื่อนไหวเพราะผมจำได้ว่ากลุ่มดังกล่าวเคลื่อนไหวในประเด็นนี้โดยอ้างว่ามันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแต่ในเมื่อมีวิธีการปรับนะคะปรับวิธีการเสด็จนะคะประชาชนเดือดร้อนน้อยลงแล้วก็น้อยที่สุดแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ก็ยังไม่พอใจถึงขนาดขับรถเข้าไปแทรกในขบวนอีกถือว่ามีเจตนาในเรื่องของการอาฆาตมาตร้ายชัดเจนเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรงผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สกัดกั้นคนกลุ่มนี้ไม่ให้เข้าถึงได้ผมยกกรณีนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่เคลื่อนไหวกระทบต่อสถาบันอย่างร้ายแรงไม่ควรได้รับนิรโทษกรรมเพราะว่าทำลายกระบวนการยุติธรรมและความรู้สึกของประชาชนทั่วไปค่ะนั่นคือการให้สัมภาษณ์โดยคุณชัยชนะเดชเดโชนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองค่ะเรามาดูทางด้านของคุณชาดาไทเศษค่ะท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีที่ตะวันทานตะวันตัวตุลานนท์นะคะหนึ่งในแกนนำนะคะกลุ่มทะลุวังบีบแต่ใส่ขบวนเสด็จนะคะว่าตำรวจอยากจะดำเนินการแต่ไม่กล้านะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นการระคายเคืองสถาบันแต่พฤติกรรมของเด็กแบบนี้ไม่ถูกต้องถ้ามีอีกผมจะไม่ยอมผมจะไม่เอาไว้นะคะอย่าลืมว่าตอนนี้คุณอยู่ในระหว่างการรอลงอาญาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาคุณจะติดคุกและข้อเท็จจริงขบวนเสด็จเขาก็หลบให้ไม่ได้ปิดทั้งถนนตามภาพที่เห็นจากสื่อมวลชนขบวนก็อยู่ริมถนนนะคะจะไปอีกทางก็ได้แต่นี่ก็หาเรื่องค่ะผมถือว่านี่เป็นพฤติกรรมหาเรื่องซึ่งเป็นคนที่เนรคุณต่อแผ่นดินอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่หล่อเรื่องเก่งนะครับมันเป็นเรื่องที่ไประคายเคืองสถาบันหลักของประเทศไม่ใช่ว่าเขาไม่มีทางให้ไปแต่ว่าไม่ไปเองตั้งใจก่อกวนเป็นพฤติกรรมที่ก่อกวนนะคะไม่ใช่ขบวนเสด็จจะไปขวางเขาซะเมื่อไหร่ค่ะคุณชาดากล่าวนะคะว่าตามที่ดูจากรูปจากคลิปเนี่ยก็เห็นว่าหลบอยู่ทางขวาทางซ้ายก็ไปได้แต่นี่เป็นพฤติกรรมการหาเรื่องที่ไม่งามแล้วก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในฐานะคนไทยคนหนึ่งถือว่าคุณทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องเท่ากับคุณไปด่าพ่อด่าแม่ตัวเองนั้นเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ใช้ไม่ได้ผมคงไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นอีกไม่ยอมแล้วมีปัญหาแน่นอนจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับผืนแผ่นดินไทยนะคะนั่นก็คือคำให้สัมภาษณ์โดยคุณชาดาไทเศษนั่นเองค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนช่วงหน้าค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะในช่วงนี้เราจะมากันที่คุณสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและคณะนะคะที่มีการแถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการจากกระแสการใช้บริการดิจิทัลแล้วก็แพลตฟอร์มจากต่างประเทศในหลายประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงแพลตฟอร์มกลุ่มความบันเทิงนะคะอาทิเช่นภาพยนตร์แล้วก็ดนตรีส่งผลให้ภาพยนตร์จากต่างประเทศครองส่วนแบ่งทางการตลาดในไทยมากถึง41ค่ะขณะที่ตลาดอีคอมเมิร์ซจากต่างประเทศครองส่วนแบ่งในไทยมากกว่า50%ซึ่งคาดการณ์ว่าประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการออนไลน์ต่างประเทศดังกล่าวสูงถึง200,000 ล้านบาทนะคะส่วนทางกับการส่งออกสินค้าไทยเช่นเรื่องของมูลค่าข้าวที่มีมูลค่าส่งออกเพียง50%ค่ะเมื่อเทียบกับการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลกลายเป็นว่าการขาดดุลทางการค้าที่ไม่เคยถูกประเมินหรือว่าบันทึกในขณะที่รัฐสามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดได้เพียงแค่ 6,728 ล้านบาทนะคะซึ่งคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนจากภาคเอกชนเรื่องของแพลตฟอร์มดิจิตอลต่างชาติแล้วก็การเข้ามาของสินค้าต่างประเทศที่ได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีขณะที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะในวันนี้คณะกรรมการก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแล้วก็พบประเด็นที่เป็นปัญหาเรื่องช่องว่างการจับเก็บภาษีแพลตฟอร์มดิจ
จิตอลนะคะซึ่งการดำเนินธุรกิจที่มีรายได้ในประเทศไทยจำเป็นจะต้องเสียภาษีให้กับภาครัฐแต่กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ส่วนใหญ่ที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศทำให้หลายธุรกรรมทางการเมืองงานทางการเงินนะคะถูกส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วก็ไม่เกิดกระบวนการจัดเก็บภาษีในประเทศไทยแม้จะมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการบริการอิเล็กทรอนิกส์แต่กระบวนการการตรวจสอบธุรกรรมรายได้ของแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นภายในประเทศก็ยังคงขาดความชัดเจนค่ะเราไปฟังการแถลงโดยคุณสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลพร้อมกันค่ะกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็สวัสดีประชาชนที่เคารพทุกท่านวันนี้เป็นการแถลงข่าวของกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจครับวันนี้กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจได้มีการจัดระเบียบวาระการประชุมในประเด็นที่รับข้อร้องเรียนจากภาคเอกชนถึงผลกระทบของแพลตฟอร์มดิจิตอลต่อผู้ประกอบการไทยต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ครับนับวันการค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการค้าสินค้าที่เราสามารถซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือการซื้อบริการไม่ว่าจะเป็นบริการดูหนังฟังเพลงต่างๆเราล้วนซื้อบริการจากออนไลน์เพิ่มมากขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้รับผลกระทบไปด้วยความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าปัจจุบันมีช่องว่างทางกฎหมายหลายอย่างที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบจากผู้ค้าจากต่างประเทศเอาในประเด็นแรกก่อนที่วันนี้กรรมาธิการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมสรรพากรกรมศุลกากรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตลอดจนภาคเอกชนที่มาพูดคุยกันสิ่งที่พบก็คือวันนี้ผู้ประกอบการไทยโดนสินค้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์มาแย่งตลาดจำนวนมากโดยสินค้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศอาศัยช่องว่างทางกฎหมายว่าถ้าเป็นสินค้ามูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในวันที่การสั่งสินค้าออนไลน์ง่ายสั่งแล้วส่งได้ทันทีสั่งแล้วส่งภายในวันรุ่งขึ้นหรือ 2-3 วันสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ประกอบการไทยนอกจากแข่งขันยากต้นทุนสูงยังเผชิญภาษีที่ไม่เท่าเทียมหรือไม่ยุติธรรมปัจจุบันหนำซ้ำร้ายกว่านั้นอีกจากช่องว่างทางกฎหมายทำให้สินค้าจากหลายประเทศมาตั้งคลังสินค้าในเมืองไทยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายทำให้ยิ่งส่งสินค้าจากต่างประเทศจากคลังสินค้าที่เรียกว่าฟรีเทรดสตอร์ส่งไปถึงบ้านเรือนประชาชนได้ง่ายขึ้นจากภาพรวมทั้งหมดทำให้นับวันหากเราไม่มีแนวทางการกำกับสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ดีหรือเท่าทันก็จะทำให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้ลำบากมากขึ้นอันนั้นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองซึ่งกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจให้ความสำคัญแล้วสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือประเด็นการเก็บภาษีจากผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆวันนี้ในต่างประเทศสามารถเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจริงๆแล้วในประเทศไทยก็มีภาษีที่ชื่อว่า VAT for Electronic Service หรือที่ย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า VES ปัญหาที่วันนี้กรรมาธิการพบและสอบถามแต่ยังไม่ได้ข้อชัดเจนจากหน่วยงานที่ชี้แจงก็คือ1ปัจจุบันมีกระบวนการที่เพียงพอในการให้บริษัทภาคชนต่างๆเหล่านี้มาขึ้นทะเบียนกับภาครัฐหรือยังรวมถึงรายได้ที่นำส่งให้ภาครัฐเต็มเม็ดเต็มหน่วยครบถ้วนภาครัฐสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ก็เป็น2ประเด็นที่ภาคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถให้คำตอบกรรมาธิการได้อย่างครบถ้วนก็ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนตลอดประชาชนทุกท่านว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญหากเราไม่ทำอะไรในระยะยาวผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยทั้งหลายจะอยู่ลำบากนับวันจะค้าขายได้ยากขึ้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คนไทยช้อปปิ้งออนไลน์จะไหลไปสู่ต่างประเทศทั้งหมดกระทบต่อการจ้างงานต่อการลงทุนในประเทศวันนี้กรรมาธิการจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมสรรพากรกรมศุลกากรกระทรวง DE กลับไปหารือกันอย่างเร่งด่วนว่าจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการสิ่งที่ควรออกมาเป็นมาตรการให้ชัดเจนคือสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทจากต่างประเทศจะทำอย่างไรให้สินค้าไทยไม่เผชิญความเสียเปรียบจากช่องว่างทางภาษี
รวมถึงประเด็นเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆโดยคณะกรรมการตั้งเวลาไว้ที่ 30-60 วันเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับมาชี้แจงในกรรมการต่อไปนอกจากนี้กรรมการยังจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อและนั่นนะคะคือการแถลงโดยคุณสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะก็ได้แถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการขาดดุลดิจิทัลสำหรับสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีการขายผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะเรามาดูทางด้านของคุณศิรสิทธิ์สงนุ้ยค่ะท่านเป็นโฆษกกรรมการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการร่วมกับรองอธิบดีกรมการข้าวแล้วก็ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าธกส.ค่ะถึงแนวทางในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรปลูกข้าวยังประสบปัญหาทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมค่ะการมีข้อจำกัดในการผลิตข้าวโดยเฉพาะขีดความสามารถในการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกถดถอยค่ะเนื่องจากต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งแล้วก็มีความหลากหลายทางด้านพันธุ์ข้าวน้อยนะคะทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมการข้าวมีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาโดยตลอดค่ะโดยเฉพาะการสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งจะนะคะการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวงบประมาณปี2566นะคะกรมการข้าวได้ดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรีที่มีการเห็นชอบให้นำเงินไปสมทบกับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการแล้วก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรนะคะเพื่อที่จะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรค่ะโดยให้ธกส.เป็นผู้ดำเนินการการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วค่ะรวมทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วก็ฟื้นฟูพัฒนารายได้เกษตรกรให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรสูงสุดค่ะคณะกรรมการนะคะการเกษตรและสหกรณ์ก็มีข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะว่ากรมการข้าวควรที่จะเร่งวิจัยพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมพันธุ์ข้าวไทยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมการแปรรูปการจัดหาตลาดให้เกษตรกรตลอดจนนะคะพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็อัตลักษณ์ข้าวในชุมชนเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับเวทีโลกนะคะอีกทั้งยังควรที่จะนำร่องการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ในพื้นที่ต้นแบบแล้วก็ขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะขณะที่ธกส.ควรพิจารณาโครงการให้สินเชื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ไม่มีหลักทรัพย์เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรแล้วก็สนับสนุนให้ธกส.ช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อไม่ให้เกิดหนี้ค้างชำระและเกษตรกรจะได้ไม่มีภาระหนี้ที่หนักจนเกินไปนะคะเราไปฟังการแถลงโดยคุณสิริสิทธิ์นะคะส่งนุ้ยพร้อมกันค่ะกราบสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมสิริสิทธิ์ส่งนุ้ยโฆษกประจำกรรมาธิการวันนี้ทางคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประชุมหารือพูดคุยกันในเรื่องของการหาแนวทางการส่งเสริมการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยได้เรียนเชิญทางอธิบดีกรมการข้าวและทางธนาคารธกส.ได้มาพูดคุยหารือแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งความท้าทายและปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งด้านการผลิตด้านแรงงานและด้านการส่งออกในเรื่องของด้านการผลิตนะครับในเรื่องของค่ายาค่าปุ๋ยค่าสารเคมีซึ่งเป็นต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรในปัจจุบันซึ่งภาครัฐจะต้องมีการควบคุมดูแลมีมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็เรื่องระบบชลประทานซึ่งปัจจุบันในภาคอีสานซึ่งเกิดภัยแล้งอยู่บ่อยครั้งต้องเตรียมรับมือกับภาวะเอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นรวมถึงการออกนโยบายของภาครัฐให้สอดคล้องและตรงเป้าเข้าจุดรวมถึงการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและควรมีศูนย์ข้าวชุมชนเชื่อมกับเกษตรกรขับเคลื่อนร่วมกับกรมการข้าวประเด็นที่2ครับในเรื่องของด้านแรงงานทุกท่านทราบดีว่าในปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอายุมากกว่า60ปีซึ่งทางภาครัฐจะต้องมีการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่โดยเฉพาะโครงการการถ่ายทอดความรู้จากเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่นรวมถึงโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ไม่มีหลักทรัพย์มาเป็นเกษตรกรได้ง่ายขึ้นซึ่งภาครัฐจะต้องมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีรวมถึงการสนับสนุนด้านสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านที่3ทุกท่านทราบดีนะครับว่าในปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเป็นประเทศอันดับต้นๆที่เป็นคู่แข่งของด้านข้าวในเวทีโลกซึ่งภาครัฐจะต้องมีการวิจัยและการส่งเสริมด้านพันธุ์ข้าวไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยพันธุ์ข้าวไทยมีมากกว่า270พันธุ์ข้าวครอบคลุมทั้งประเทศในหลายๆภาคในการนี้ทางภาครัฐจะต้องมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงสร้างผลผลิตต่อไร่ที่มากยิ่งขึ้นในการนี้ภาครัฐจะต้องหาตลาดใหม่ๆให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมถึงการแปรรูปมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรถึงท้ายที่สุดครับหัวใจของเรื่องนี้คือการทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นทำให้ประเทศไทยก้าวข้ามมาเป็นมาอยู่ในเวทีโลกในเรื่องของข้าวในปัจจุบันซึ่งการเตรียมความพร้อมในภาครัฐและเกษตรกรในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่จะมาถึงมีปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ภาครัฐจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนรวมถึงสุดท้ายนี้ครับทางคณะกรรมการมีระยะเวลาจำกัดในการประชุมทางและนั่นก็คือการแถลงนะคะโดยคุณศิรสิทธิ์สงนุ้ยโฆษกกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ค่ะเรามาดูทางด้านของคุณพันธินน่วมเจิมค่ะท่านเป็นโฆษกคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการให้บริการของห้างสรรพสินค้าค่ะว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ยิงกราดที่ห้างสยามพารากอนนะคะเมื่อปีที่ผ่านมากรรมาธิการจึงได้มีการจัดทำหนังสือถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศทั้งหมดค่ะเพราะมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ห้าง M Sphere นะคะในเครือของ The Mall Group เพื่อที่จะศึกษาด้านมาตรการการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการในห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งห้าง M Sphere นะคะก็มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานค่ะมีการใช้ระบบกล้องวงจรปิดมากกว่า600ตัวพร้อมกับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเพื่อที่จะติดตามบุคคลที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับหน่วยข่าวกรองของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกโดยที่ไม่เป็นการรบกวนผู้ใช้บริการค่ะซึ่งกรรมธิการนะคะมองว่ามาตรการดังกล่าวควรที่จะนำมาเป็นบรรทัดฐานในการให้บริการในห้างสรรพสินค้าอื่นๆด้วยค่ะทั้งนี้คณะกรรมการเองก็จะนำไปเป็นตัวอย่างให้กับห้างสรรพสินค้าต่างๆต่อไปค่ะคุณพันธินนะคะได้กล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเรื่องการรบกวนหลอกลวงผู้ใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้าโดยการหลอกให้ทดลองใช้สินค้าค่ะอาทิเช่นนวดหน้าแล้วก็หลอกให้ชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตจากกรณีดังกล่าวนะคะคณะกรรมการก็ได้สอบถามไปยังเดอะมอลล์กรุ๊ปว่ามีมาตรการอย่างไรในการคัดกรองผู้ประกอบการที่มีการจำหน่ายสินค้ามีโอกาสที่จะมารบกวนหรือว่าหลอกลวงผู้บริโภคหรือไม่ซึ่งทางห้างก็ได้ชี้แจงค่ะว่ามีข้อตกลงนะคะในสัญญาอย่างชัดเจนหากผู้ประกอบการรายใดนะคะมีพฤติกรรมที่มีพนักงานส่งเสริมการขายมารบกวนหรือว่าหลอกลวงโน้มน้าวผู้บริโภคก็จะมีจดหมายเตือนแล้วก็ระงับไม่ให้ต่อสัญญาอีกต่อไปค่ะเราไปฟังการแถลงโดยคุณพันธินน่วมเจิมพร้อมกันค่ะเคสกราดยิงที่สยามพารากอนเมื่อปีที่แล้วนะครับทางคณะกรรมการคุ้มครองบริโภคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้ทำหนังสือไปยังผู้ให้บริการนะครับคือห้างสรรพสินค้าห้างศูนย์การค้าระดับใหญ่ในประเทศทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้ไปดูงานที่ห้าง M Sphere ซึ่งอยู่ในเครือของ The Mall Group นะครับเพื่อไปดูมาตรการในการรักษาความปลอดภัยคุ้มครองดูแลผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าและก็ศูนย์การค้านะครับเพราะเราก็เป็นกังวลเนื่องจากถ้าเผื่อมันเกิดเหตุซ้ำนะครับศูนย์การค้าที่เป็นแหล่งให้บริการนักท่องเที่ยวก็อาจจะทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นแล้วกระทบมีผลกระทบในวงกว้างนะครับเราก็เลยเดินทางไปดูงานที่ห้าง M Sphere นะครับด้วยข้อกังวลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ยิงที่สยามพารากอนนะครับเราก็พบว่าที่ M Sphere มี best practice หรือมีแนวทางการป้องกันปฏิบัติที่มีมาตรฐานนะครับควรจะเอาเป็นตัวอย่างนะครับปัจจุบันการตรวจอาวุธโดยใช้เครื่องตรวจค้นสัมภาระนะครับอาจจะไม่ได้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเสมอไปนะครับเพราะว่าคนที่ไปใช้บริการในห้างเนี่ยวันหนึ่งมีเป็นหลายหมื่นหลายแสนคนนะครับตรวจอาวุธบางทีเราก็อ
อาจจะไม่สามารถดีเทคหรือพบผู้ต้องสงสัยได้นะครับมาตรการของทางห้าง M-Sphere เนี่ยใช้ระบบกล้องวงจรปิดนะครับมากกว่า600ตัวแล้วก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบเจ้าที่นอกเครื่องแบบเพื่อติดตามนะครับดูคนที่มีความเสี่ยงนะครับรวมถึงทำงานพร้อมกับหน่วยข่าวกรองของทางตำรวจนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการเชิงรุกโดยที่ไม่ได้มีการรบกวนผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคที่เข้าไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้านะครับคือรู้ก่อนแล้วก็ประกบดูห่างๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าไปตรวจอาวุธเลยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องตรวจอาวุธแล้วนะครับดูจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักเลยแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยข่าวกรองแล้วก็ใช้ระบบนอกเครื่องแบบเพื่อเฝ้าระวังนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ดีแล้วก็ควรเอาเป็นบรรทัดฐานมาตรฐานในการให้บริการในศูนย์การค้าอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2 นะครับเราก็ได้รับข้อร้องเรียนเยอะในฐานะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคว่ามีการรบกวนหลอกลวงผู้เดินศูนย์การค้าผู้ใช้บริการในห้างสินค้าโดยการหลอกให้ซื้อสินค้านะครับรบกวนดึงเข้าไปเพื่อจะให้ทดลองสินค้าหลายครั้งก็เอาเข้าไปนวดหน้านะครับเอาเข้าไปลงครีมทาแมสแล้วก็หลอกลวงนะครับเอาบัตรเครดิตไปรูดคือมารบกวนผู้บริโภคในขณะใช้บริการศูนย์การค้านะครับทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็มีการสอบถามไปยังเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับว่ามีมาตรการยังไงในการคัดกรองผู้ประกอบการที่จะมาขายสินค้าและมีโอกาสที่จะมารบกวนหรือหลอกลวงผู้บริโภคนะครับก็มีมาตรการชัดเจนนะครับว่ามีข้อตกลงในสัญญาเลยว่าถ้าเผื่อผู้ประกอบการร้านค้าใดมีพฤติกรรมนะครับที่มีพนักงานส่งเสริมการขายมารบกวนหรือมาจะหลอกลวงโน้มน้าวผู้บริโภคนะครับก็จะมีจดหมายเตือนและก็ระงับไม่ให้ต่อสัญญานะครับเพราะว่าป้องกันก่อนเลยนะครับเพราะบางทีมีผู้สูงอายุนะครับไปใช้บริการแล้วก็ถูกหลอกลวงชักนำเข้าไปแล้วก็เสียหายหลายหมื่นหลายแสนมาร้องเรียนนะครับในเรื่องของหมวดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความงามนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่อยากจะให้เป็นมาตรฐานให้กับศูนย์การค้าอื่นนะครับในการพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อให้ไม่มีการรบกวนผู้บริโภคและหลอกลวงผู้บริโภคในศูนย์การค้าต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ได้มีการพูดคุยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือแท็กซี่ป้ายดำหน้าห้างมีปัญหาเยอะนะครับหลอกลวงนักท่องเที่ยวผู้บริโภคในเวลายิ่งมีช่วงเวลาเร่งด่วนมีผู้ใช้บริการมากนะครับก็จะเป็นแบบเหมาจ่ายไม่ยอมกดมิเตอร์นะครับทางห้างสรรพสินค้าหรือทางศูนย์การค้าเดอะเอ็มสเฟียร์ก็ได้มีการร่วมกับทางตำรวจนะครับเพื่อกวดขันแล้วก็จัดระเบียบตรงนี้เลยไม่ให้มีการมีแท็กซี่ป้ายดำมาจอดรอหน้าห้างที่อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนในเรื่องของจราจรด้วยนะครับก็สามารถเรียนรู้ครับเอาไปใช้กับสถานที่อื่นๆได้คือต้องมีการร่วมมือกันระหว่างตัวผู้ประกอบการเองสถานบริการต่างๆนะครับตำรวจในพื้นที่นะครับเพื่อกวดขันดูแลไม่ให้มีแท็กซี่ป้ายดำหรือรวมถึงแท็กซี่อื่นๆด้วยนะครับที่ทำผิดลักษณะของใบอนุญาตขนส่งสาธารณะนะครับที่จะต้องมีการกดมิเตอร์แต่ไม่ใช่การไปเหมาจ่ายเรียกราคาแพงๆทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนนะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะครับประเด็นสุดท้ายครับเนื่องจากห้าง M-Sphere มีการให้บริการสถานบริการสถานบันเทิงช่วงกลางคืนด้วยนะครับในชั้นบนนะครับก็มีข้อร้องเรียนเหมือนกันว่าอาจจะมีข้อกังวลว่าเกิดมลภาวะทางเสียงนะครับก็ได้กำชับแล้วก็สอบถามถึงมาตรการก็คือเที่ยงคืนนะครับปิดปกติตามสถานค้าบริการที่ขายอาหารและเครื่องดื่มเที่ยงคืนก็ต้องเคลียร์บินนะครับให้ลูกค้าจ่ายเงินเลยนะครับเพื่อเผื่อเวลาไว้1ชั่วโมงตีหนึ่งก็อาจจะต้องเชิญลูกค้าออกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งเวลาและนั่นนะคะก็คือการแถลงโดยคุณพันธินน่วมเจิมนะคะท่านเป็นโฆษกคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเกี่ยวกับเรื่องมาตรการของห้างสรรพสินค้าแล้วก็อีกมาตรายหลายมาตรการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคหลังจากนี้ค่ะเรามาดูทางด้านของคุณธีรชัยพันธุมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลค่ะพร้อมด้วยส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลก็ได้มีการแถลงข่าวถึงความคืบหน้าการติดตามกรณีที่กรุงเทพมหานคร
ครเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางแล้วก็การจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4นะคะโดยตั้งข้อสังเกตว่าการดําเนินการครั้งนี้ของกรุงเทพมหานครไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562นะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกทม.ค่ะตามที่ได้มีการจัดทําเอาไว้โดยสิ่งที่ตนได้ติดตามศึกษาก็คือในการรับฟังความเห็นก็มีการนำผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครที่ได้จัดทำเอาไว้ในปี60แล้วก็61นะคะโดยว่าจ้างบริษัทเอกชนให้ดำเนินการมารับฟังความคิดเห็นแล้วก็อ้างว่าในส่วนของประกาศกรมโยธาธิการแล้วก็การผังเมืองข้อ13ที่บัญญัติเอาไว้ว่ากระบวนการที่กรมได้ทำไว้ก่อนวันประกาศฉบับนี้ใช้ฉบับที่ถือเป็นกระบวนการนะคะตามที่กำหนดในประกาศนี้ซึ่งกรณีนี้ตนเองมองว่าจะทำให้ประกาศอยู่เหนือกว่าพ.ร.บ.ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนค่ะนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเหตุใดกทม.จึงจัดทำผังเมืองรวมโดยกระจุกตัวกันอยู่ที่ความเจริญการคมนาคมแล้วก็อยู่แต่ในเฉพาะจุดสำคัญแล้วก็ส่วนกลางของกทม.ค่ะทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็ความไม่เท่าเทียมกับประชาชนในกรุงเทพมหานครนะคะขณะเดียวกันเนี่ยตนทราบว่าผังเมืองฉบับนี้มีข้อโต้แย้งจำนวนมากและไม่มีประชาชนคนใดเห็นด้วยกับผังเมืองฉบับใหม่นี้ทั้งนี้ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลก็จะได้ติดตามการดำเนินงานเรื่องนี้ของกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะพร้อมทั้งฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความจริงใจในการรับฟังความเห็นต่อผังเมืองรวมฉบับใหม่เพราะตนเองมองว่าผังเมืองที่ดีต้องรับฟังความต้องการของประชาชนแล้วก็ผลกระทบที่ประชาชนจะได้รับรู้แล้วก็แสดงความคิดเห็นก่อนร่างผังเมืองฉบับใหม่ที่มีคุณภาพค่ะเราไปฟังการแถลงโดยคุณธีรชัยพันธุมาศพร้อมกันค่ะปัญหาอะไรแล้วก็มันสอดคล้องกับกฎหมายและสอดคล้องกับการทำผังเมืองที่ดีที่ควรจะเป็นหรือไม่ซึ่งท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ได้มาชี้แจงและทางกรรมาธิการพัฒนาการเมืองก็ได้มีการตั้งข้อเสนอแนะข้อสังเกตไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วต่อมานะครับในส่วนของคณะกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการมีผู้ร้องเรียนคือสภาผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้มาร้องเรียนต่อกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเราได้เชิญทางฝ่ายสภาผู้บริโภคและมูลนิธิผู้บริโภคมาชี้แจงเราได้เชิญทางฝ่ายตัวแทนส.ส.นะครับซึ่งติดตามเรื่องนี้และในส่วนนักวิชาการมาชี้แจงเราได้เชิญตัวของประชาชนในพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพในบางพื้นที่หลายๆพื้นที่นะครับก็มาชี้แจงและเมื่อวานนี้นะครับก็ได้เชิญทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครและบริษัทตัวแทนบริษัทโชติินดาคอนซัลแทนต์มาชี้แจงแต่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายให้กับผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครเข้ามาชี้แจงขอเรียนนะครับว่าเราได้ติดตามมาตลอดวันนี้ตัวผมเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งติดตามเรื่องนี้มาตลอดก็ได้ยื่นกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อถามเรื่องความคืบหน้าของผังเมืองว่าเป็นยังไงบ้างในการจัดทำผังเมืองของประเทศไทยท่านนายกมาตอบกระทู้สด2กระทู้นะครับแต่กระทู้ที่ติดกันผังเมืองท่านไม่ยอมตอบนะครับนะท่านก็ได้ไปต่อหน้าต่อตาผมแต่ไม่เป็นไรผมก็ถามท่านมอบให้รัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาตอบแทนขอเรียนอย่างนี้เอาประเด็นเบื้องต้นก่อนเรื่องที่ผมถามความสงสัยที่ปรากฏเป็นสื่อมากที่สุดก็คือว่าการทำผังเมืองนั้นเป็นการทำโดยชอบหรือไม่พ.ร.บ.ผังเมืองปี62นะครับระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าการทำผังเมืองนั้นนะจะต้องมีการฟังความคิดเห็นปรึกษาหารือและมีส่วนร่วมของประชาชนตามในส่วนประกาศของคณะกรรมการผังเมืองนะครับเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการฟังความคิดเห็นปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวมพ.ศ.2565เขาบอกไว้ชัดว่าตามข้อ3นะครับบอกว่าในกรณีที่จะมีการวางและจัดทำผังเมืองในรวมในท้องที่ใดขอเน้นคำนี้นะครับในกรณีที่จะมีการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่ใดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีจ
ัดให้มีการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการที่หลากหลายและทั่วถึงวิธีการที่หลากหลายและทั่วถึงนะครับให้ประชาชนในท้องที่ที่มีการวางและจัดทำผังเมืองรวมทราบถึงการที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมดังกล่าวโดยคำนึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีข้อมูลเพียงพอที่ประชาชนจะเข้าถึงผลกระทบต่อประชาชนนะครับคำนึงถึงผลกระทบและมีข้อมูลเพียงพอต่อการที่ประชาชนจะเข้าถึงเข้าใจถึงผลกระทบชุมชนประชาชนสิ่งแวดล้อมความหลากหลายชีวภาพและแนวทางในการเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่เกิดแก่ประชาชนโดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบก่อนวันกำหนดความคิดเห็นประชาชนไม่น้อยกว่า7วันนี่คือในการฟังเห็นมีท่อนๆที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่า1จะต้องทำก่อนที่จะมีการทำผังนะครับตามระเบียบตรงนี้นะครับ2จะต้องประชาสัมพันธ์หลากหลายและทั่วถึงนะครับ3จะต้องให้คำนึงถึงผู้รับผลกระทบนะมีข้อมูลเพียงพอที่ประชาชนจะเข้าถึงผลกระทบของประชาชนผมถามพี่น้องสื่อมวลชนนะครับมีใครเข้าใจว่าผังเมืองกรุงเทพมหานครตอนนี้ได้ทำไปถึงขั้นตอนไหนแล้วและนั่นนะคะก็คือการแถลงโดยคุณธีรชัยพันธุมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลนะคะเรามาดูทางด้านของคุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ค่ะท่านได้เปิดเผยภายหลังการยื่นหนังสือถึงคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานรัฐสภาและก็ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้สอบสวนจริยธรรมของผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างร้ายแรงกับคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐในฐานะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ค่ะคุณวัชระกล่าวว่าคุณเรืองไกลเป็นกรรมาธิการงบประมาณมาตั้งแต่ปี63 65 66แล้วก็67ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คุณเรืองไกลได้มีการโพสต์ภาพแล้วก็ Facebook นะคะระบุว่าได้รับรถเบนซ์2คันค่ะสีดํา1คันสีขาว1คันซึ่งอ้างว่าผู้ใหญ่ใจดีได้ให้มานะคะและในวันที่ภาพรถเบนซ์วันดังกล่าวนะคะได้มีการโพสต์ในวันนั้นก็เป็นวันที่มีการประชุมกรรมาธิการงบประมาณพอดีด้วยพอที่ไปยื่นเรื่องนี้นะคะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ยื่นไปเป็นปีแล้วนะคะคือ1ปี6เดือนแล้วแล้วก็ทราบว่าคุณเรืองไกลจดทะเบียนครอบครองรถเบนซ์สีดำ1คันส่วนสีขาวไม่มีการระบุว่าใครเป็นผู้ครอบครองจึงขอให้สืบสวนเรื่องนี้ต่อไปค่ะส่วนกรณีแคชเชียร์เช็ค25ล้านบาทที่มีการสั่งจ่ายให้กับคุณเรืองไกลเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2564ที่คุณเรืองไกลได้มีการโพสต์เช่นกันนั้นก็เป็นที่น่าสงสัยว่าคุณเรืองไกลได้รับเช็คดังกล่าวเป็นค่าอะไรจากผู้ใดโดยในกรณีนี้คุณวีระสมความคิดนะคะประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันได้ร้องต่อปปช.ผ่านมา2ปีแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยเป็นที่สังเกตว่าทั้ง2กรณีนี้ค่ะเมื่อคุณเรืองไกลถูกร้องคุณเรืองไกลก็ได้ทำการลบเนื้อหาทั้ง2ออกไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในฐานะที่คุณเรืองไกลเป็นหนึ่งในผู้พิจารณางบประมาณประเทศปีละกว่า3ล้านล้านบาทและถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ควรจะต้องมีความโปร่งใสโจตนจึงขอให้มีการสอบจริยธรรมนะคะเราไปฟังการให้สัมภาษณ์หลังการยื่นหนังสือของคุณวัชระเพชรทองพร้อมกันค่ะแคชเชียร์เช็ค25ล้านบาทไม่มีปัญหาแคชเชียร์เช็ค25ล้านบาทต้องมีที่มาและที่ไปถ้านายเรืองไกรอ้างว่าเป็นค่าจ้างถามว่าค่าจ้างอะไรได้ค่าจ้างมากถึง25ล้านบาทลำพังเป็นนักบัญชีถ้าตรวจสอบบัญชีจะได้เงินค่าจ้างการตรวจสอบบัญชีในแต่ละบริษัทถึง25ล้านบาทหรือผมในฐานะประชาชนและในฐานะผู้เสียภาษีมีสิทธิ์สงสัยในตัวนายเรืองไกรในพฤติการของนายเรืองไกรเช่นเดียวกับนายเรืองไกรที่สงสัยแล้วไปยื่นสอบจริยธรรมนักการเมืองทั้งสภาอยู่ในขณะนี้ผมมิได้ครับคืออย่างนี้ครับเมื่อนายเรืองไกรเป็นกรรมาธิการงบประมาณตรงนี้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเพราะมีอำนาจให้คุณให้โทษพิจารณางบประมาณ3ล้านล้านทุกกระทรวงทบวงกรมและมีอำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติเมื่อเป็นกรรมาธิการงบประมาณถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ
การกระทำใดๆหรือการรับทรัพย์หรือสิ่งของใดๆที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาทต้องเป็นไปตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการตุลาการทุกประการครับในช่วงที่รับรถเบนซ์ทั้ง2คันนะครับเป็นวันที่นายเรืองไกรประชุมกรรมาธิการงบประมาณวิสามัญพิจารณารายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีนั้นพอดีส่วนการรับแคชเชียร์เช็ค25ล้านเป็นการรับหลังจากที่นายเรืองไกรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารายจ่ายประจำปีงบประมาณตามหนังสือลงวันที่4มิถุนายน2563ซึ่งเป็นการโอนพระราชบัญญัติงบประมาณในปีนั้นก็สุดแท้แต่ว่านายเรืองไกรจะพิจารณาตนเองถ้ามีจริยธรรมจริงก็ควรที่จะลาออกจากการเป็นกรรมการงบประมาณเพราะถูกสอบสวนในเรื่องนี้คาอยู่ที่ปปช.และวันนี้มายื่นเรื่องต่อท่านประธานวันนอให้ตั้งกรรมการสอบสวนทั้ง2เรื่องทั้งเรื่องแคชเชียร์เช็ค25ล้านและเรื่องรถเบนซ์2คันที่ได้รับในขณะที่เป็นกรรมการและเป็นโฆษกคณะกรรมการงบประมาณครับคือจริงๆแล้วต้องถามไปยังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าเหตุใดจึงแต่งตั้งนายเรืองไกรลิขิตวัฒนะมาเป็นกรรมการงบประมาณและการตั้งนายเรืองไกรนั้นชอบด้วยจริยธรรมทางการเมืองหรือไม่เพราะถูกสอบสวนอยู่ที่ปปช.ในขณะนี้ก็เพราะว่าประการที่หนึ่งนายเรืองไกรปิดเฟซบุ๊กทั้งสองของนายเรืองไกรปิดเฟซบุ๊กหนีไปเท่ากับเป็นการทำลายหลักฐานที่ได้ยื่นต่อปปช.ทั้งคุณวีระสงครามคิดก็ได้ยื่นและคุณวีระก็ได้นำเช็คดังกล่าวนั้นไปโพสต์ในเฟซบุ๊กของคุณวีระสมความคิดก็ไม่ปรากฏว่านายเรืองไกรฟ้องร้องคุณวีระสมความคิดแต่ประการใดก็เท่ากับนายเรืองไกรยอมกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงผมจึงมาส่งหนังสือเพื่อให้ท่านอาจารย์วันนอตั้งคณะกรรมการสอบและนั่นคือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะคะเรามาดูทางด้านของคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเองค่ะท่านเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่คุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะแล้วก็ร้องเรียนว่าได้รับรถเบนซ์จากผู้ใหญ่ใจดีในช่วงที่เป็นกรรมาธิการงบประมาณที่ผ่านมานะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าค่ะก็ไม่อยากจะไปโต้แย้งหรือว่าให้ราคาค่างวดแล้วก็เคยชี้แจงไปแล้วว่ารถเบนซ์คันดังกล่าวผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้ซึ่งผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นก็คือภรรยาของตนเองค่ะซึ่งขณะนี้มีรถเบนซ์ถึง4คันภรรยา1คันตนเอง1คันและลูกสาว2คนนะคะก็คนละคันซึ่งเป็นเงินที่ซื้อเองไม่ได้ไปตบทรัพย์ใครกันโชคทรัพย์ใครหรือว่าข่มขู่คุกคามใครค่ะแล้วก็ดำเนินการร้องเรียนก็ทำตัวคนเดียวนะคะทำคนเดียวในห้องนั่นเองค่ะคุณเรืองไกรกล่าวต่อนะคะว่าส่วนเรื่องเช็ค25ล้านบาทเคยถูกตรวจสอบตั้งแต่เป็นสว.แล้วเมื่อปี2551นะคะอาจเป็นเพราะถูกอิจฉาค่ะซึ่งเงิน25ล้านบาทนั้นเป็นแคชเชียร์เช็คในบัญชีของตนเองในธนาคารกรุงเทพเพื่อที่จะย้ายเงินไปอีกบัญชีนึงนะคะซึ่งก็เป็นเงินของตนเองอีกเช่นกันแล้วก็ยืนยันว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินเนี่ยมีการให้ตรวจสอบถูกต้องไม่ได้ไปเอาของแปลกในอวกาศมาอัพราคาแปรสภาพนะคะท่านกล่าวว่าผมเป็นนักบัญชีนักตรวจสอบเดบิตเครดิตตลอดนะคะยืนยันว่าสำเนาแคชเชียร์เช็คนี้เป็นของแท้ทุกฉบับมีเงินแปลกตรงไหนผมก็เสียภาษีมาตั้งแต่ปี2526นะคะนั่นคือสิ่งที่คุณเรืองไกรกล่าวค่ะเราไปฟังการให้สัมภาษณ์โดยคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะพร้อมกันค่ะก็ขอบคุณนะฮะข่าวก็เลยออกมาเยอะดีนะก็ขอบคุณที่สื่อลงข่าวผมก็จริงๆผมมีเรื่องใหญ่กว่านั้นแต่ว่าผมทำไปแล้วแต่ว่ายังไม่เรียนพี่น้องเท่านั้นเองรอครบ15วันได้เฉยนะครับนี่ไอ้เรื่องเช็ค5ล้านเนี่ยนะครับผมจะซื้อรถนะครับผมก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าผมซื้อรถมันก็จะมีปัญหาผมก็ทำเช็คของผมถูกต้องนะครับซื้อที่เบนซ์ราชครูนะครับก็ขอบคุณช่วยโฆษณาให้เขานะครับอีกคันนึงเนี่ยนะครับซื้อก่อนนะครับเป็นซื้อให้ลูกนะครับผมมีทั้งหมดที่ใช้อยู่ตอนนี้ผมมีเบนซ์4คันบอกได้เลยนะครับผมคันหนึ่งเมียคันหนึ่งลูกสาวให้คนละคันเป็นเรื่องปกติ
แล้วไม่ได้ผ่อนนะแล้วก็ใช้เงินในบัญชีซื้อเองนะไม่ได้ไปตบทรัพย์ใครกันโชคทรัพย์ใครหรือว่าจะร้องใครไปข่มขู่คุกคามเรืองไกรร้องทำคนเดียวในห้องนอนไม่คุยกับคนอื่นร้องแล้วถึงบอกสินะครับอันนี้เรื่องรถที่เรื่องเงิน25ล้านจริงๆเคยถูกตรวจตั้งแต่สมัยเป็นสว.แล้วนะครับก็บรรดาเพื่อนสว.คงหมั่นไส้ผมอ่ะนะก็ไปเจอเอกสารผมวางบนโต๊ะก็ไปร้องผมก็ไม่เป็นไรก็ให้ปปช.ตรวจตรวจเสร็จก็แถลงข่าวเป็นข่าวเลยนะแถลงเป็นข่าวแล้วส่งหนังสือต่อก็เงินผมมาปกติของผมผมยื่นบัญชีตั้งแต่ปีเป็นสว.ปี51ผมก็มีฐานะของผมอยู่แล้วนะครับผมไม่ใช่ไอ้พวกอะไรนะเอาของแปลกประหลาดจากอวกาศมาเรามาอัพราคาเพื่อไปจะแปลสภาพเพื่อจะคิดอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบไม่รู้นะครับแต่การที่แสดงทรัพย์สินเรียกว่าโอเวอร์สเตทเนี่ยมันก็บ่งบอกอะไรบางอย่างอันนี้ของเราเนี่ยเนื้อเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเช็ค25ล้านเนี่ยนะครับก็เรื่องรถเดี๋ยวท้าวความเรื่องรถเบนซ์นิดนึงผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยคือภรรยาเรื่องเงิน25ล้านเนี่ยคือสามีของผู้ใหญ่ใจดีย้ายบัญชีเงินเฉยๆนะครับผมย้ายบัญชีผมนะครับแล้วผมก็โพสต์ว่าดูที่ว่าไอ้พวกที่อยากเป็นนักร้องนักอะไรเนี่ยรู้เรื่องไหมเวลาทำเอกสารเนี่ยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2021เนี่ยนะครับผมเนี่ยถอนเงินผมนะครับจากแบงก์กรุงเทพซื้อเป็นแคชเชียร์เช็คเสียค่าธรรมเนียม20บาทเวลาเราซื้อแคชเชียร์เช็คเนี่ยผมว่าเราจะย้ายเงินฝากธนาคารเนี่ยว่าล้านหนึ่งสองล้านธนาคารก็บอกโอ้โหจะมาขอถอนเงินสดเนี่ยธนาคารบอกช่วยแจ้งล่วงหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราถอนเนี่ยเราถอนได้เราจะแจ้งแล้วมันก็จะเกิดปัญหาคือหนึ่งเราต้องขนเงินแล้วเขาต้องนับเงินให้เรานะ25ล้านก็25โลพอไปถึงอีกธนาคารหนึ่งฝากก็ต้องไปนับใหม่มัดใหม่อีกมันยุ่งยากแล้วก็เสีย20บาทนะครับเสร็จแล้วผมก็ไปเข้าบัญชีผมที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกครั้งที่ผมทำรายการเงินฝากเงินเข้าเงินออกไว้ของผมของในครอบครัวเนี่ยนะครับผมเป็นนักบัญชีนักตรวจสอบผมเดบิตเครดิตผมไว้ตลอดนะครับดอกเบี้ยหุ้นกู้ผมเข้ามาปีนึงนะครับเกินล้านถูกหักเนี่ยถ้าล้านหนึ่งก็แสนห้าผมก็จ่ายหลวงไม่ได้ขอคืนนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ผมใฝ่คิดอะไรนะวิกิจฉาลังเลผมใฝ่พุ่งสั้นไปเนี่ยก็จะได้เข้าใจนะครับตัวสำเนาแคชเชียร์เช็คสำเนาใบเปย์อินผมให้ถ่ายรูปดูได้เลยนะครับคือตัวนี้นี่คือหลักฐานกล้องจับไปเลยนะฮะไม่เหมือนไอ้ใบสดสีปามอะไรนะอันนี้สำเนาของแท้นะครับคู่ฉบับมันจะได้รู้ว่าเขามีตังค์มีเงินมันแปลกตรงไหนเสียภาษีมาตั้งแต่ปี26นะครับทำงานผมเปลี่ยนสมัยก่อนใช้ BM ตอนหลังใช้เบนซ์แล้วมันขับมันชอบก็เลยเปลี่ยนเหลือเป็นเบนซ์4คันกำลังดูไอ้รุ่นใหม่นะครับเพราะวันก่อนขับไปยางระเบิดแต่มันรันแฟตก็เสียไป 50,000 แล้วก็เปลี่ยนไปนะฮะงั้นดูนะครับแล้วก็มาตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้จะทวงถามด้วยว่าหนังสือตั้งแต่ท่านชวนเป็นประธานวันนี้จะถามคุณวันนอว่าไอ้เรื่องเก่าผมอยู่ไหนตอบหน่อยแล้วก็ผมจะได้ถามว่าอำนาจหน้าที่ผมอยู่ในกรรมาธิการมันแปลกตรงไหนนะวันนี้มาชี้ให้ชัดๆเอาลงได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขาเรียกเดินสะพัดบัญชีของตัวเองเนี่ยหรือระหว่างครอบครัวเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแล้วเอกสารทุกครั้งเนี่ยนะอย่างวันเนี้ย
และนั่นก็คือการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะโดยคุณเรืองไกลรีกิจวัฒนะนะคะในประเด็นของเรื่องที่คุณวัชระมีการชี้เรื่องของรถเบนซ์แล้วก็เช็ค25ล้านนะคะว่าเป็นเรื่องเก่าแล้วก็ตอบปัดในเรื่องนี้ว่าได้รับการเขาเรียกว่าตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยไปตั้งนานแล้วค่ะและนี่คือทั้งหมดของนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะดูทีวีออนไลน์ตอนนี้ MVTV เรามีแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ทาง iOS และ Android ค่ะเรียกว่ารวบรวมความบันเทิงหลากหลายช่องให้ทุกท่านดูทีวีออนไลน์ครบจบในแอปพลิเคชันเดียวเลยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอริสราอัศวพงศ์สิริต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ